ผู้หญิงคนหนึ่งร้องเรียนว่าถูกแอบถ่ายคลิปขณะไปเข้าห้องน้ำสาธารณะที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งและผู้ก่อเหตุก็คือตำรวจคนหนึ่งซึ่งเรื่องนี้ยังต้องรอการตรวจสอบหลักฐานจากกล้องโทรศัพท์มือถือของตำรวจคนที่ถูก ตั้งข้อสังเกตนะคะแต่ว่าในกรณีการคุกคามทางเพศในพื้นที่สาธารณะอย่างห้องน้ําสาธารณะก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเคยเกิดขึ้นมาแล้วและก็เป็นข้อร้องเรียนของกลุ่มที่เคลื่อนไหวเรื่องนี้ว่าควรจะต้องมีการปฏิรูปกฎหมายและมีมาตรการดูแลให้ชัดเจนด้วยค่ะพื้นที่ทางเข้าห้องน้ําที่เป็นมุมอับแสงสว่างไม่เพียงพอผู้คนไม่พลุกพล่าน เป็นหนึ่งในปัจจัยที่อาจจะสุ่มเสี่ยงเกิดการคุกคามทางเพศอีกปัจจัยคือพฤติกรรมหรือทัศนคติของผู้กระทํารู้สึกมีอํานาจเหนือกว่าหากกระทํากับผู้หญิงส่วนหนึ่งไม่กล้าที่จะโต้อตอบแต่โกนร้องขอความช่วยเหลือนี่จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ยังทำให้ปัญหาการคุกคามทางเพศในพื้นที่สาธารณะนะมีอยู่ต่อนเนื่องหลายเคสที่หมหาเราเนี่ยเขาก็ไม่ยอมเขาโวยวายถูกไหมฮะเขาไม่อยอมโวยวายสองเขาก็แจ้งฟาร์มเลย มาหาเราเราก็พาแจ้งฟาร์มหรือว่าบางคนแค่ขอปรึกษาแล้วเขาก็ไปแจ้งฟาร์มเลยซึ่งแน่นอนมันก็ทําให้ผู้ชายหยุดชะงักไปได้แต่ถ้าเกิดว่าเราแบบไม่ตั้งหลักในแน่นอนผู้ชายไม่อาจจะไม่คู่ค้าวันนี้อาจจะนําไปสู่การเข้าถึงตัวหรือบางคนอาจจะข่มขืนเลยก็ได้ถูกไหมฮะคันแน่นอนเราก็ต้องตั้งสติแหละซึ่งคอยวอยวายพูดออกมาถ้าเกิดอยู่ในที่แบบนั้นเนี่ยมันทําอะไรค่อนข้างยาก นอกจากภัยคุกคามทางเพศในห้องน้ำสาธารณะยังเกิดภัยคุกคามทางเพศบนรถโดยสารสาธารณะไม่ว่าจะเป็นการจ้องมองการเบียดร่างกายเข้ามาชิดผู้โดยสารหญิงบนรถการสัมผัสเนื้อตัวร่างกายการชวนคุยเรื่องเพศการแสดงท่าทางที่สอบไปในเรื่องเพศสถิติข่าวการคุกคามทางเพศในพื้นที่สาธารณะจากการเก็บข้อมูลของมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลพบว่า หนึ่งในพื้นที่สาธารณะที่มักจะเกิดเหตุการณ์คุกคามทางเพศคือห้องน้ำปั๊มน้ำมันมีถึง9กรณีรองลงมาคือข้างทางศาลาพักริมทางมี8กรณีในซอยเปลี่ยวมี7กรณีรถโดยสารสาธารณะมี6กรณีและบริเวณชุมชน3กรณีนั้นสิ่งสำคัญคือว่ากลไกรัดหรือว่ากลไกต่างๆเนี่ยมันควรจะเป็นที่ปลอดภัยสำหรับผู้หญิงทั้งห,งหมด อย่างเช่นในเมืองใหญ่เมืองหลวงเนี้ยเราถึงเื่องบอกว่าจุดเสี่ยงมันมีทั้งเจ็ดร้อยกว่าจุดมันก็ต้องปลอดภยัยสำหรับผู้หญิงทุกทุกที่ถูกไหมฮะไม่ว่าเรื่องไฟไม่ว่าเรื่องการมาตรวจไม่ให้มันดูลกเป็นที่เปียวหรือว่าไม่ให้มันดูเป็นแบบเอเขาเรียกว่าอะไรพอเดินไปแล้วมันก็รู้สึกสบายใจอะไรเงี้ยซึ <S 2> <S 2> <S 2> ่งอันนี้ปับัน <S <S ผมคิดว่ากลไกรัฐต้องต้องให้สำคัญกับเรื่องนี้มให้มากขึ้นการแก้ไขการคุกคามทางเพศในพื้นที่สาธารณะ เพื่อให้ทุกที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับผู้หญิงผู้อุนวยการมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลเสนอว่าภาคเอกชนภาครัฐต้องเข้ามามีส่วนร่วมกับการแก้ไขปรับปรุงพื้นที่สาธารณะที่ตัวเองเป็นเจ้าของควบคูบ่กับการปฏิรูปกฎหมายที่ขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับกฎหมายคุกคามทางเพศมันไม่มีกลไกในการที่จะเอาผิดที่มันชัดเจนเนี่ยมันเป็นปัญหาคือเราไม่ได้คิดว่าจะต้องไปเอาผิด จนคนถึงขั้นมันไม่ใช่เรื่องกลุ่มขืนนะเป็นคุกคามทางเพศแต่เพียงว่าเจาผิดยังไงเขาสึกสำนึกผิดแล้วปรับพฤติกรรมเขาอะไม่ใช่แค่อนาจารย์แล้วก็จ่ายเงิน5 0 0ร้อพันหนึ่งแล้วก็จบไปมันผมคิดว่ามันมันไม่ได้แก้เหตุการณ์การคุกคามทางเพศในพื้นที่สาธารณะเกิดขึ้นคล้ายกันในต่างประเทศเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาทางตอนใต้ของลอนดอนสาราเอเวราด หญิงอายุ33ปีหายตัวไปในช่วงค่ำระหว่างเดินกลับบ้านภายหลังพบว่าเธอถูกฆาตกรรมและผู้ต้องหาคือเวนคาเซนตำรวจนครบานกรุงลอนดอนกรณีนี้สร้างความไม่พอใจให้คนจำนวนมากและออกมาเคลื่อนไหวดีแครมดิสตรี t หรือการเรียกร้องความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับผู้หญิงโดยดัชเชสแห่งแคลมบิดส่งร่วมแสดงความไว้อาลัย ด้านบริจอนสานนายกรัฐมนตรีอังกฤษเดินหน้าเรื่องนี้อย่างจริงจังเรียกร้องให้รัฐสภาเดินหน้าเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมให้สหราชอาณาจักรเป็นประเทศที่ปลอดภัยสำหรับผู้หญิง